Happy Workplace Engagement Score สูงๆอยู่กันแบบพี่แบบน้ององค์กรที่เป็นแบบครอบครัวถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยมันมีแต่ข้อดีจริงๆหรอครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคับโอเคิลเจอร์เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่203ครับกับผมบอลสุรัตน์ครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเราก็ต้องพูดถึงความเป็นวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยนะครับซึ่งไม่มากก็น้อยก็จะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอยู่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหลายองค์กรที่เป็นองค์กรที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วบังเอิญมีสาขาอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะส่งต่อความเป็นวัฒนธรรมเพียวๆจากประเทศต้นทางมาได้นะครับไม่มากก็น้อยมันก็จะถูกเบลนด์ถูกเจือจางไปด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งในแบบคนไทยเองเราก็มีเรื่องดีๆอยู่มากมายครับการที่เราให้ค่าเรื่องความสัมพันธ์เน้นการประสานประโยชน์กันนะครับในแต่ละฝ่ายการพึ่งพาอาศัยกันในระยะยาวแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นจุดแข็งของคนในบ้านเรานะครับซึ่งในประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีอิทธิพลของความเป็นคนพื้นถิ่นในประเทศนั้นๆเนี่ยผสมผสานเข้าไปในวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับนี้ถ้าเรากลับมาในมุมมองของวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับหรือก็ประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆเราเนี่ยแน่นอนครับก็จะเป็นที่ที่ให้ค่ากับการที่เป็นองค์กรที่มีความสุขอยู่กันแบบดูแลกันและกันนะครับบางองค์กรนี่เขาบอกว่าเขาดูแลกันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ยันลูกเลยนะครับให้มาทำงานนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนในบ้านเราจะให้ค่ากับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันมีด้านบวกแต่เพียงอย่างเดียวจริงหรือผมไปพบบทความหนึ่งนะครับใน Harvard Business Review นะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด niceToxic culture ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ๊ะจะว่าไปมันก็ดูเหมือนคำว่า toxic กับคำว่า nice ที่มันดูจะขัดแย้งกันถูกไหมครับพูดง่ายก็บอกไกลๆว่าการที่องค์กรที่เน้นต่างคนต่าง nice ต่อกันและกันเนี่ยหลายๆครั้งมันสร้างปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานที่ออกมานั่นเองโดยเฉพาะในโลกที่อะไรก็เร็วไปซะหมดนะครับมีการแข่งขันสูงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรูปแบบการทำงานแบบ to be nice เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางที่อยากจะเป็นได้ในบทความนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับประการหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งนะครับชอบที่จะเป็นที่รักเป็นที่ชอบมากกว่าผู้จัดการหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาประเมินผลงานเวลาพูดคุยกับลูกน้องเนี่ยกลัวลูกน้องไม่รักนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะยอมหรือออหมไปกับเรื่องบางเรื่องซึ่งบางครั้งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยกับจะสร้างปัญหาในเวลาตามมานั่นเองเขาไปเชื่อว่าทางออกมี2อย่างนะครับก็คือจะเป็นที่รักหรือว่าจะเป็นที่เกลียดนั่นเองนะฮะแน่นอนคนก็อยากจะเป็นที่รักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะบ้านเราก็เจอเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราเชื่อว่าการที่เรา nice ต่อกันเนี่ยจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าการสร้างการมีส่วนร่วมเยอะมันก็จะช่วยทำให้เป้าหมายต่างๆขององค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้นเพราะว่าพนักงานจะเอาด้วยแต่คำถามคือว่าการที่เราปฏิบัติตัวกันแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่นอย่างเดียวเนี่ยมันจะพาเราไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือเปล่าส่วนนึงก็คือหลายๆคนก็รู้สึกว่าถ้าเราปฏิบัติตัวแบบดีๆต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้เซฟนะฮะทำให้job security ของเขาก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีผู้จัดการหลายคนเลยนะครับเชื่อว่าการที่เราจะโน้มน้าวหรือว่าจะ influence คนอื่นได้ดีเนี่ยก็คือการที่เราต้องฟังกันและกันสร้างบรรยากาศต่างๆให้อบอุ่นก็จะสร้างจะทำให้พนักงานเกิดการเป็นพวกพ้องเดียวกับเราแล้วก็ยอมทำตามเรานั่นเอง
ถ้าเราพูดถึงเรื่องผลลัพธ์ที่จะได้มาหรือเรื่อง accountability เนี่ยอันนี้ก็มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้สิ่งนั้นหรือเปล่านะครับเพราะด้วยสาเหตุเหล่านี้เนี่ยมันพบว่ามันพาไปสู่ปัญหาซึ่งธุรกิจในปัจจุบันประสบอยู่กันเยอะเหมือนกันก็คือคนไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวว่าจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนก็เลือกที่จะออห่อหมกหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือทำเป็นเงียบๆเสียจนกระทั่งปัญหานั้นมันถูกหมักหมมแล้วก็มาเปิดเผยในจุดที่มันสายเกินไปที่จะแก้แล้วนะฮะหลายองค์กรนี่ต้องบอกว่าพังเพราะเรื่องแบบนี้เลยก็มีนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะตามมาสำหรับองค์กรที่เน้นในเรื่องของการที่เราจะไนซ์ต่อกันและกันจนกลายเป็นท็อกซิกคัลเจอร์เนี่ยก็คือองค์กรนั้นจะขาดนวัตกรรมนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องการความคิดที่หลากหลายความคิดที่แตกต่างกล้าที่จะแหกไปจากขนบธรรมเนียมที่เคยเป็นนะครับเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรใหม่ถูกไหมครับการที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดหรือพยายามที่จะไนซ์ต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีใครกล้าพูดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะกลัวจะเป็นการไปทำลายความรู้สึกกันละกันปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของทาเลนต์นะฮะคนเก่งจริงๆเอาจริงๆนะครับเขาจะไม่อยู่องค์กรแบบนี้ฮะคนเก่งเนี่ยเขาอยากที่จะแตกต่างอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเขาไปอยู่ในที่ที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับหรือเวลาที่แตกต่างไปจากคนอื่นก็ถูกจับตามองในทางไม่ดีถูกตำหนิถูกลงโทษแบบนี้ก็ไปกันหมดครับเพราะเขามีทางเลือกนั่นเองในบทความนี้เขาบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าจากงานวิจัยเขาพบว่าคนเก่งนะยอมที่จะทำงานอยู่ในองค์กรที่เป็นเผด็จการเลยนะยังดีซะกว่าองค์กรที่มีอะไรก็ไม่ชัดเจนเพราะองค์การพูดคุยกันดีๆหรือว่าตลกโปกฮากันไปวันๆนะในที่สุดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่มีการตัดสินใจมันไม่มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นคนพวกนี้เขาไม่อยู่ครับบางครั้งต่อหน้าเราเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเขาแฮปปี้นะครับรู้สึกว่าเขาก็มีความสุขดีเป็นพี่เป็นน้องกับเราดีๆแต่ลึกๆในใจเขาอาจจะไม่ได้ชอบเขาอาจจะหวยหาอะไรบางอย่างเขาอยากประสบความสำเร็จสิ่งแวดล้อมแบบนี้อาจจะไม่ได้พาเขาไปในจุดที่เขาต้องการที่พูดมาทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าองค์กรในบ้านเราอยู่ในจุดแบบนี้เยอะครับและบางองค์กรยังเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวอยู่นี่ถ้าเราต้องการจะฝ่าวัฒนธรรมแบบ nice culture ซึ่งนำไปสู่อะไรที่เป็น toxic culture มากกว่าเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรดีนะฮะประการแรกเลยในฐานะผู้บริหารก็ต้องสร้างความชัดเจนนะครับต้องสื่อสารชัดๆเลยว่าความคาดหวังของเราคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เราอยากเห็นหรือรูปแบบในการประชุม process ที่เราอยากใช้ความไม่ชัดเจนต่างๆความคลุมเครือเนี่ยครับมันสร้างปัญหาทำให้เกิดท็อกซิกเกิดขึ้นงั้นเริ่มต้นต้องชัดเจนก่อนครับการที่จะสร้างบรรยากาศที่เราจะพูดกันอะไรในแบบตรงไปตรงมากล้าที่จะมี candid feedback กันและกันนะครับแล้วก็กล้าที่จะถามคำถามที่มันยากๆมันอาจจะฟังแล้วดูแปลงๆหูบ้างฟังแล้วดูเหมือนไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกๆมันก็จะลำบากแบบนี้ครับแต่ว่าในที่สุดแล้วถ้ามันเป็นวัฒนธรรมทุกคนจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั่นเป็นประการแรกนะครับประการที่สองเองในฐานะผู้นำเองเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นแบบอย่างครับในการที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องคนในองค์กรก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็มองผู้นำอะครับผู้นำทำอย่างไรอย่างต่อเนื่องแล้วมันเกิดผลที่ดีเนี่ยแนวโน้มที่จะทำตามมันก็จะมีมากกว่าการที่เราพูดอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ทำมันถ้าเราเชื่อว่าการที่เราจะต้องชัดเจนการที่เราจะต้องมีวัฒนธรรมที่จะเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ต้องการสื่อสารกล้าแม้กระทั่งยอมรับว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกล้าที่จะสนับสนุนหรือให้รางวัลคนที่มีความคิดที่แตกต่างคนที่คอยเชลเลนจ์คนอื่นเพื่อประโยชน์ของทีมเพื่อประโยชน์ขององค์กรนะครับอันนี้มันต้องอยู่ในจุดที่เราต้องกล้าที่จะทำเรื่องแบบนี้ละแล้วประการสุดท้ายคือว่าอย่าปล่อยให้ผลงานที่ไม่เข้าเป้าเนี่ยผ่านไปนะฮะ
แล้วถ้าเราปล่อยเหตุการณ์พวกนี้ผ่านไปเนี่ยมันจะสร้างความสับสนให้คนอื่นแล้วครับเราก็ต้องเมื่อเราสื่อสารไปแล้วที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ต้องทำแบบนั้นแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้อง take action ทันทีเพื่อให้สิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันครับทำแบบนี้ไปนานๆทำแบบนี้ไปต่อเนื่องมากๆมันก็จะสร้างนอมใหม่ขึ้นมาแน่นอนครับใช้เวลาครับอึดอัดพอสมควรในช่วงแรกแต่ว่าผลลัพธ์ในระยะยาวเนี่ยจะดีอาจจะมีคนหลายๆคนนะครับที่เขาอาจจะอยู่กับเราไม่ได้แล้วเขาจะต้องค่อยๆไปจากเราแต่ก็อาจจะถูกเติมด้วยคนใหม่ๆให้มาบาลานซ์องค์กรเราให้มันอยู่ในเชฟอยู่ในทิศทางที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นบางคนเหมาะที่จะเป็นพี่เป็นน้องกันเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือแนวทางนะครับที่ทำอย่างไรที่เราจะไม่พาองค์กรหรือปล่อยให้องค์กรเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น nice toxic culture นะครับและนั่นคือกาแฟแก้วที่203นะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในระดับที่เราอยากเห็นนะครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.